ำไมคุณถึงเอาผมไปเปรียบกับนายชาคริตแบบนี้นายชาคริตหลอกคุณเพื่อทำร้ายคุณแต่ผมหลอกคุณเพื่อช่วยคุณเพื่อบำบัดให้คุณมันเปรียบกันได้ไหมพี่นงครับว่าไงนนได้ข่าวเรื่องสปาอารักษ์หรือยังครับทำไมเหรอในจองเขาประกาศขายสปาแล้วก็ที่ดินทั้งหมดนะครับแล้วเขาจะไปอยู่ไหนอะไม่ทราบครับนนนนว่าพี่ทำเกินกับเหตุไว้หรือเปล่าเบาๆนะผมมันก็แย่นี่ครับพี่ทองฮะไปนู้นด้วยอ๋อๆเดี๋ยวขนให้หมดอ่ะกูจะไปเนาะขนน่าจัดยังไงจัดไม่เป็นอ่ะเอาเร่งมือกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะร้อนเออคุณหวานครับจะเลิกกิจการจริงๆเหรอครับจริงค่ะนี่อีก2 3วันแหวนก็จะไปแล้วนะต้องเขามาอยู่แล้วด้วยจะย้ายไปไหนเอ้ามาถามเขาสิแหวนบอกไปเลยว่าจะย้ายไปอยู่ไหนอ่ะพี่ทองอย่ายุ่งเรื่องนี้ได้มั้ยคะเอ้าทำไมอ่ะก็2คนเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอนี่เป็นแฟนกันมันก็ต้องคุยกันดิพี่ทองคุณหวานครับจะย้ายไปไหนล่ะครับไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะเชิญกลับไปได้แล้วคุยกับผมหน่อยนะครับดีๆๆๆเนาะเป็นคนรักกันเนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะเฮ้ยจะไปคุยกันในห้องมั้ยเดี๋ยวเปิดห้องให้นะมิกเซอร์ฟรีด้วยไปคุยกันนะไปคงไม่ตลกเลยนะเชิญค่ะเฮ้ยไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวขนให้นานๆเดี๋ยวขนให้นานๆนะอีก2 วันพวกเราจะกลับกรุงเทพแล้วที่นี่เหรอครับพี่จอมประกาศขายแล้วแล้วนี่คุณจอมอยู่ไหมครับพี่นงอยากจะคุยกับคุณจอมคงไม่เหมาะมั้งคะแค่นี้พี่จอมก็เจ็บปวดมามากพอละพี่นงเขามีเรื่องอยากจะถามคุณจอมเรื่องนึงนะครับฝากถามก็ได้ค่ะวันที่พี่นงหาคุณจอมที่หาหน้าบ้านก่อนที่คุณสลินจะถูกยิงวันนั้นฉันอยู่ด้วยค่ะคุณอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยคุณจอมพูดอะไรพี่น้องครับวันนั้นคุณจอมสารภาพความจริงให้คุณน้องฟังทั้งหมดแล้วค่ะความจริงอะไรครับความจริงที่ว่าเขาคือนายเทวันพี่จอมบอกคุณน้องทุกอย่างแล้วผมกับนายเทวันคือคนเดียวกันเป็นเรื่องบังเอิญที่คุณเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกับผมผมเลยแกล้งมองตัวเป็นปีศาจเข้าไปหลอกคุณเข้าไปทำร้ายคุณผมก็ผ่าตัดเปลี่ยนในหน้าตามคุณมาที่ศิลินเข้ามาซื้อกิจการสปาที่นี่เพื่อที่จะเพื่อล้างแค้นให้กับลูกเมียน้องฟังผมอยู่หรือเปล่า
คือปีศาจเทวันผมขึ้นไหนเทวันผมขึ้นเทวันที่ทำร้ายคุณอยู่ตลอดไปหมดแล้วแต่คุณนงไม่รับฟังเองอะแล้วทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้ให้เรารู้ล่ะครับถ้าคุณยังมีอคติคุณคงไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นหรอกค่ะหมดธุระแล้วใช่ไหมคะฉันขอตัวผมขอโทษลาก่อนค่ะพี่แล้วล่ะโน้นแต่พี่เจ็บปวดเกินกว่าที่จะรับฟังเขาไม่เป็นไรนะครับพี่โน้นพี่อยากไปหาเขาได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้โชคไหนล่ะในธุรกิจที่แกว่า